ครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ผมมีอาหารที่ผมไปรับประทานอย่างเดิมๆคือร้านเดลี่ควีนท่านคงจะจำได้ซึ่งอยู่ที่เชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งขนุนนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็จะถึงร้านเดลี่ควีนร้านนี้ผมเคยชวนชิมไว้ที่เมื่อสมัยอยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ครับเขามาเปิดอยู่ริมแม่น้ำนี่นานแล้วผมไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามันอยู่ไกลแต่พอสะพานที่อีตรงแครายเสร็จผมก็เลยมาได้สะดวกหน่อยไปครั้งแรกไม่ประทับใจเพราะว่าอาหารทุกอย่างหวานหมดมีแต่ไข่เจียวอย่างเดียวที่กินได้ผมก็มาบอกทางวิทยุว่าถ้าใครชอบอาหารหวานบรรยากาศดีเชิญที่เดลี่ควีนจากการติติงในตอนนั้นทางร้านก็ได้เปลี่ยนแปลงใหม่คงจะใช้มาตรการแบบที่ผมเคยแนะนำให้ใช้สำหรับแม่ครัวที่ชอบใส่น้ำตาลหวานหวานแทนผงชูรสคือถ้าไม่ลดน้ำตาลก็จะลดเงินเดือนมาตรานี้เป็นมาตราที่สำคัญมากไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกาถ้าไม่ลดหวานให้เป็นตามตำรับอาหารไทยดั้งเดิมก็ต้องลดเงินเดือนถ้ายังไม่ลดอีกก็ต้องเปลี่ยนแม่ครัวใหม่ผมก็ลองไปอีกครั้งหนึ่งคณะของเราชุดเดิมไปคราวนี้ก็สั่งอาหารที่เคยรับประทานมาปรากฏว่าเขาเปลี่ยนรสชาติอาหารให้เป็นรสอาหารที่เป็นอาหารไทยที่แท้จริงได้ครับคือเขาลดน้ำตาลลงอย่างเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเพอร์เฟกต์วันนั้นเราก็เลยรับประทานกันด้วยความอร่อยบรรยากาศก็ดีริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอเรียนมายังท่านที่ต้องการรับประทานอาหารที่มีลมแม่น้ำโชยฉิวอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้นั่งในห้องแอร์ก็เชิญได้ที่เดลี่ควีนข้ามฟากไปฝั่งขนุนถ้าเลยไปอีกหน่อยหนึ่งจนถึงปั๊มที่เห็นว่าดูเหมือนจะเป็นปั๊มปตท.นะครับฝั่งตรงข้ามก็มีสวนอาหารบ้านสร้างสวนอาหารบ้านสร้างนี้มาอยู่ที่ใหม่แห่งนี้ได้ประมาณสัก2เดือนได้แล้วแล้วก็คุณอนุสรได้มาประจำอยู่ที่นี่ไม่ร่อนเร่พเนจรไปไหนทั้งสิ้นมาปักหลักอยู่ที่นี่เขามีปลาตะเพียนชูชีซึ่งรับประทานได้โดยไร้ก้างท่านลองไปรับประทานดูนะครับปลาตะเพียนชูชียอดเยี่ยมเหลือเกินของสวนอาหารบ้านสร้างพอลงสะพานฝั่งกระโน้นไปถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปเดลี่ควีนตรงไปครับจนถึงสี่แยกผมเรียกไม่ถูกหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่คนแถวนั้นพอเห็นปั๊มปตท.ท่านก็หาทางยูเทิร์นกลับมา ที่ตรงนั้นมีร้านต้นไม้เรียงกันเป็นตับท่านที่ชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้ใบมารับประทานที่นี่แล้วก็หาซื้อต้นไม้ไปได้รวมทั้งมีลูกหมาซึ่งเขาเพาะขายด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆกันวันต่อมาผมมีธุระที่จะต้องไปทางนครปฐมก็เลยแวะรับประทานอาหารกลางวันที่สวนสามพรานสวนสามพรานนั้นอาหารไทยของเขาโดยเฉพาะ
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใส่กุ้งสดอร่อยจับใจแล้วก็ยังมีขนมหวานหลายต่อหลายอย่างซึ่งอร่อยอร่อยอีกกับข้าวอื่นนั้นใช้การได้แล้วก็มีชื่อเสียงมานานแล้วที่สวนสามพรานถ้าท่านอยากจะนั่งรับลมก็ไปนั่งที่แพเปิดโลกแต่ผมแนะนำให้ท่านไปอยู่ในแพที่มีเครื่องปรับอากาศมีแอร์คอนดิชันแล้วก็มองดูสายน้ำซึ่งบางเวลาเขาปล่อยผักตบชวามาจนกระทั่งเต็มแม่น้ำดูไม่สวยงามถ้าท่านโชคไม่ดีไปเจออย่างนี้เข้าก็จะเสียอารมณ์ไปเล็กน้อยจะปลอบประโลมได้ก็ด้วยการสั่งอาหารที่สวนสามพรานมารับประทานนะครับผมไปถ่ายทำรายการครอบจักรวาลที่บังคลาเป็นโรงหล่อของโรงงานกินนารีซึ่งเขาหล่อพวกทองเหลืองและได้มีการขยายงานโดยคุณถวันเมืองช้างได้ทำโรงหล่อบรอนซ์สำหรับจะหล่อรูปบุคคลสำคัญสำคัญมีทั้งพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระบรมราชินีและของบุคคลสำคัญหลายต่อหลายคนโดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีแบบใหม่พระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ก็หล่อจากโรงหล่อแห่งนี้แล้วนะครับวันนั้นเราทำเรื่องการปั้นมาแล้วก็ไปทำเรื่องการหล่อให้ครบตอนคุณนพดลก็ไปด้วยผู้ปั้นพระบรมรูปและกำลังปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสองเท่าพระองค์จริงใหญ่มากครับสูงใหญ่จะประดิษฐานไว้ที่หน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีก็ไปกันทั้งหมดประมาณสัก10คนไปรับประทานอาหารร้านเท่าแก่ชื่อซึ่งมาคราวก่อนแห่กึ๋นสดที่ใช้กุ้งสดพันด้วยเปลวหมูแล้วปั้นเป็นแท่งเนี่ยเมื่อเอาเข้าไปนึ่งจนสุกแล้วเวลาจะรับประทานเขาจะหั่นเป็นชิ้นๆ ชุบแป้งทอดมีน้ำจิ้มอีกอย่างหนึ่งเป็นน้ำจิ้มห้วยเจี๋ยวหวานแห่กึ๋นที่นี่เขาใส่แห้วด้วยเป็นของดีแห่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนอกนั้นก็มีกุ้งแม่น้ำตัวขนาดย่อมๆขนาดราวๆ 4-5 ตัวกิโลเผาเอามาเฉยๆแล้วก็เอาตรงมันกุ้งมาคลุกข้าวอร่อยจนเรียกว่ากินเหมือนยักษ์ทนานพอหลังจากเราทำเสร็จเรียบร้อยและกินเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทำเรื่องขนมเปี๊ยะตั้งเส้งจั่วที่อยู่ตรงข้ามตอนนี้เขาใช้เทคโนโลยีใหม่มีเตาอบทันสมัยมีเครื่องกวนทันสมัยทำให้ผลิตขนมเปี๊ยะตั้งเส้งจั่วได้มากและก็หลายอย่างอย่างเช่นขนมคออ่อนขนมเปี๊ยะอย่างใหม่ที่เรียกว่าบัวหิมะที่อร่อยมากเราก็ไปทำกรรมวิธีในการผลิตขนมเปี๊ยะตามเทคโนโลยีใหม่จากนั้นเราก็จะไปที่โรงหล่อพอถ่ายทำรายการเสร็จกลับมาที่ฉะเชิงเทราที่รุ่น8ริ้วคุณหมอสายันก็พาเราไปรับประทานกาแฟที่ตลาดนี้ต้องข้ามคลองไปอยู่ทางฝั่งตัวจังหวัดนั่นแหละนะครับเขาเรียกตลาดอะไรผมก็ลืมซะแล้วถ้าจะให้ไปถูกครับเป็นกาแฟเก่าแก่ชงด้วยถุง
ยาวจนถึงหัวเขารู้จักกันในยี่ห้อกาแฟเจ๊กหลาตอนนี้เจ๊กหลาเขาให้ลูกมาเป็นตัวตั้งตัวตีตัวเองก็คอยคุมอยู่ที่ตรงนี้พอถึงราวๆบ่ายก็จะหมดแต่เขาจะชงกาแฟเข้มข้นตามแบบโบราณคือใช้นมข้นมีทั้งชามีทั้งกาแฟเข้มข้นถึงอกถึงใจครับผมจะดื่มกาแฟได้ก็เฉพาะกาแฟดำแล้วก็ใส่อีโคในวันนั้นก็เลยได้รับประทานเป็นผลสำเร็จเข้มข้นถึงอกถึงใจไม่จำเป็นจะต้องใส่น้ำตาลใส่อีโคเพียงแค่1ซองหรือ2เม็ดก็พอแล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่เราไปที่ร้านเท่าแก่ชื่อไปร้านขนมเปี๊ยะไปกินกาแฟเจ๊กหลาอีกวันหนึ่งนั้นก็เป็นวันเปิดเทศกาลเข้าแช่ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ก็ผมนี่ครับจะต้องไปเปิดให้เขาเวลานี้การทำข้าวแช่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชำนาญมาแล้วเวลาผัดกะปิมันลำบากยากเย็นจนกว่ามันจะเข้าเนื้อกันใช้เครื่องทุ่นแรงก็ไม่ได้ครับต้องใช้กำลังใช้ตะหลิวผัดกดยีให้มันเข้าเนื้อปรากฏว่าเนื้อปลาดุกนั้นก็ต้องแกะไม่ให้มีก้างเลยเนื้อปลาดุกย่างเอามาผสมกับกะปิพร้อมทั้งเครื่องปรุงอื่นถ้าใครทำกะปิได้มีรสอร่อยก็ถือได้ว่าผ่านเท่าที่ผมไปรับประทานมาหลายแห่งบอกว่าเป็นข้าวแช่ชาววังซึ่งผมได้เคยคุยให้ฟังแล้วว่าข้าวแช่ชาววังนี้มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างเช่นพริกหยวกยัดไส้หมูกุ้งแล้วก็ชุบไข่ทอดก็ปรากฏว่าพวกข้าวแช่ที่มือสมัครเล่นทำเปิดตำราทำนั้นเราชิมกะปิทอดอย่างเดียวก็รู้แล้วว่าฝีมือถึงขั้นหรือไม่ส่วนใหญ่หารับประทานลำบากแม้กระทั่งที่รอยัลริเวอร์เองคนทำนั้นเป็นลูกศิษย์ต้นกติของหม่อมหลวงเติบชุมสายมีอยู่ด้วยกัน3คนคือคุณชะแล่มคุณประเทืองคุณทองดีคุณชะแล่มตอนนี้ไปช่วยงานยากอยู่ที่ลุยส์เทเวนเข้าใจว่าคงจะเปิดขายข้าวแช่เช่นเดียวกันส่วนที่รอยัลริเวอร์เหลือ2คนคนหนึ่งก็ขอลาไปกลับไปอยู่บ้านเพื่อจะปรนนิบัติสามีอ้างว่าแก่แล้วก็เหลือทองดีคนเดียวผมทดลองชิมกะปิดูรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับพี่เติบมาทำเองแต่พอถึงพริกหยวกยัดไส้แล้วก็มีชุบไข่ทอดไส้ที่เป็นหมูบดเขาใส่น้ำตาลลงไปไม่ทราบว่าไปได้อะไรมาจากไหนถ้าจะให้ผมเดาก็คือเขาไม่ใช้ผงชูรสแต่ไปจับความได้ว่าเอาน้ำตาลตัดซะหน่อยก็เลยเอาน้ำตาลใส่คำว่าตัดนั้นหมายความว่าตัดรสซึ่งมันกระจัดกระจายอยู่ออกไปให้เหลือแต่รสกลมกล่อมเข้ามารวมกันท่านถึงใช้คำว่าตัดด้วยน้ำตาลตัดรสไม่พึงประสงค์ออกไปไม่ใช่ตัดแปลว่าใส่น้ำตาลนะครับอาหารไทยไม่ใช่หวานไปซะทุกอย่างอย่างเช่นแกงเนื้อใส่กะทิแกงเขียวหวาน
ไก่แกงเขียวหวานเนื้อที่มีกะทิน้ำตาลเนี่ยใส่ลงไปแค่นิ้วก้อยก็พอแล้วเพราะว่ากะทิมันหวานมันอยู่แล้วถ้าจะใส่น้ำตาลลงไปประเดลงไปมันจะกลายเป็นแกงบวชครับอย่างเช่นพริกหยวกยัดไส้นี่เหมือนกันผมก็บอกกันตามตรงว่าใส่น้ำตาลลงไปทำไมกับข้าวข้าวแช่อื่นที่มีหวานหวานน่ะเช่นหัวใจโปผัดไข่ปลาผัดหวานเนื้อเค็มฝอยผัดหวานมันหวานอยู่แล้วทำไมถึงจะเกณฑ์ให้คนกินต้องกินหวานในไส้พริกหยวกด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหนเพราะในวันนั้นบรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากบ้านใหญ่ๆและเป็นบ้านที่ทำข้าวแช่กินกันเองพอมาเจอพริกหยวกหวานเข้าเท่านั้นมาต่อว่าผมไม่ได้ทำนี่ครับตัวผมเองก็เห็นว่ามันออกจะตาแบงไปหน่อยแล้วก็เลยบอกคุณสมบัติบอกว่าพริกหยวกยัดไส้หมูไส้กุ้งอะไรเนี่ยนะครับอย่าใส่น้ำตาลลงไปเลยอย่าใส่ลงไปเลยเพราะว่าอย่างอื่นมันหวานอยู่แล้วเพียงแต่ใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่มันก็หอมหวนทวนลมอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติติงแก้ไขกันไม่อย่างนั้นพวกผู้ช่วยทั้งหลายแหล่นี่แหละจะใส่ลงไปตามเรื่องตามราวโดยไม่รู้ว่าใส่ลงไปทำไมผมไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเขากำลังลดน้ำตาลลงในนั้นไม่ต้องใส่หรอกครับมันอร่อยอยู่แล้วพริกหยวกนั้นขอให้หอมเหนียวมันแล้วก็มีไข่เป็นสลงอยู่รอบๆก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้รับประทานข้าวแช่ได้อย่างอร่อยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติติงกันเพราะฉะนั้นถ้าอะไรไม่อร่อยเวลามาต่อว่าผมมันก็เหมือนตักน้ำรดหัวต่อหัวต่อมันไม่มีทางที่จะทำอะไรสนองความต้องการของท่านได้เลยเพียงแต่นำความไปบอกผู้ประกอบอาหารว่าสิ่งนี้ไม่ควรใส่สิ่งนี้ควรใส่เห็นไหมครับพอต่อมาอีกวันหนึ่ง ผมก็ไปอัดเทปรายการพ่อลูกเข้าครัวผมทำกุ้งต้มกะทิตามแบบปักใต้ซึ่งทำง่ายที่สุดแต่ต้องอาศัยกุ้งดีนะครับถ้าเป็นกุ้ง IQF Individually Quick Frozen คือใช้ความเย็นจัดไอ้กุ้งนั้นยังไม่ทันรู้ตัวมันก็ช็อกจากนั้นมาก็ปอกแล้วก็เป็นใส่ความเย็นขนาดลบเท่าไหร่ก็ไม่ทราบสักลบ40ได้หรือมั้งให้เย็นในทันอกทันใจก็จะคงความสดอยู่ได้เป็นเวลานานกุ้งกุลาดำที่ CP เขาทำเนี่ยนะครับเป็นกุ้งขนาดราวๆ40ตัวกิโลเอาหัวออกควักไส้ไอ้ควักเส้นดำที่หลังออกแกะเปลือกเหลือหางเอาไว้แล้วเขาจะส่งไปขายเมืองนอกใส่แพ็คไปเลยทีละแพ็คทีละแพ็คน้ำหนักเท่าไหร่ก็ว่ากันต้องได้กุ้งกุลาดำแบบนี้ครับเอามาทำกุ้งต้มกะทิซึ่งใช้หัวกะทิถ้ากุ้งประมาณสักครึ่งกิโลหัวกะทิประมาณสักสามถ้วยตวงถ้าเห็นว่าข้นนักก็เอาน้ำเติมลงไปทำให้เจือจางแต่ยังมันกะทิอยู่
แล้วก็ทุบตะไคร้ใส่ลงไปพริกเหลืองพริกขี้ฟ้าเขียวแดงกรีดซะแต่อย่าเอาเม็ดออกใส่ลงไปทั้งเม็ดแล้วก็ต้มกะทิพอกะทิเดือดก็ใส่ลงไปเอาพริกใส่ลงไปพอตอนนี้ก็เริ่มปรุงใบมะกรูดนั้นก็ใส่ได้ในตอนนั้นเริ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาดีพอเดือดรุ่งอีกทีก็เอากุ้งใส่ลงไปพริกขี้ฟ้าเหลืองแดงนี่สวยงามเพราะน้ำแกงมันสีขาวก็อร่อยครับทำง่ายๆด้วยกุ้งต้มกะทิตามแบบปักใต้ครับวันนี้ก็มีของที่ท่านทำเองแล้วก็ยังมีของที่ท่านจะไปชิมได้ในมื้อกลางวันนี้ครับ